This is Beat FM ติ๊งให้ต่าง Podcast เอาล่ะค่ะกลับมาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตอนนี้เครื่องกำลังร้อนถามมาได้ประเด็นแบบร้อนๆมากมายเลยทีเดียวเรามาคุยกันต่อค่ะช่วงที่แล้วเราโปรยไปแล้วเราคุยกันไปค่อนข้างได้ข้อมูลเยอะแยะมากเลยถึงเรื่องราวการก่อกำเนิดเกิดเป็นจับจับก๋วยจับกึ่งสำเร็จรูปซึ่งเป็นแบรนด์ของจังหวัดอุบลราชธานีเองแล้วก็พูดถึงรายได้ที่ได้มาแล้วพูดถึงเทคโนโลยีกว่าจะมาเป็นจับจับไม่ว่าจะเป็นในซองฟลอยด์ในซองหรือว่าในคัพของเราผลิตภัณฑ์ของจับจับล่าสุดมีกี่แบบคะถ้าให้ดูในภาพอินเสิร์ตนี่คือนี่คืออัปเดตไหมเนี่ยอัปเดตค่ะอัปเดตก็คือกลมๆนี่คือคัพเนาะเป็นใช่ค่ะราคาเท่าไหร่คะอย่างเงี้ยในกลมๆเนี่ยตัวนี้เราขายปีกอยู่ที่40บาทค่ะ40บาทค่ะแล้วที่เป็นซองสีชมพูตัวนั้นเราจะขายปีกที่28บาทค่ะ28เป็นรสต้นตำรับที่มีหมูยอแล้วก็ไกลนู้นออกไปหน่อยไกลนู้นต้มยำกุ้งเป็นรสต้มยำกุ้งนี่แหละที่เขาถามว่าบ้าหรือเธอก๋วยจั๊บอะไรมีต้มยำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตัวนั้นรอแพ็กเกจนะคะใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันเลยไม่เหมือนเพื่อนโอเคต่อค่ะเรามาถึงตัวรายได้อย่างที่บอกไปแล้วทีนี้มาถามถึงเรื่องของการบริหารกันบ้างว่ากว่าจะได้มาไม่ว่าจะเป็น5หลัก6หลัก7หลักมันจะต้องมีวิธีในการได้มาซึ่งตัวเลขเหล่านี้ว่าวันนี้เนี่ยในช่วงนี้เราก็จะมาคุยถึงแผนกันว่าแล้วทำกันยังไงจากที่เริ่มต้นบอกว่าจับกันอีลุงตุงนางไปเช่าร้านไปเช่าสถานที่ทำกันเองจนกระทั่งวันนึงมีรายได้ขึ้นมาเรา manage ลูกค้ายังไง product ยังไงคะการตลาดแล้วง่ายๆก็ช่วงแรกๆค่ะจนจริงๆเพิ่งจะมาเริ่มเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยค่ะต้นปี2018ปีที่แล้วถูกไหมปีนี้2019ปีที่แล้วเนาะเราเพิ่งจะมาเห็นความสำคัญของการทำออนไลน์คือก่อนหน้านั้นเราไม่เคยดูเรื่องออนไลน์มาก่อนก่อนหน้านั้นก็ขายก่อนหน้านั้นขายแบบแต่ว่าขายแบบก็สั่งมาทีละนิดแล้วก็ส่งไปคือไม่ได้อะไรมากซึ่งจริงๆตอนนั้นมีทั้ง Facebook มี Instagram มี Twitter มีหมดแล้วแต่ไม่ได้สนใจไม่ได้มองว่ามันเป็นการตลาดได้ใช่ค่ะมองแค่ว่ามันก็เล่นแค่โชว์ภาพคือช่วงแรกเราเหมือนกับต้องไปหน้าร้านเอาของไปเสนอที่หน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือหมายความว่าเป็นออฟไลน์มากกว่าก็คือช่วยวางหาพื้นที่วางให้หน่อยแล้วหักเปอร์เซ็นต์ค่าฝากขายประมาณนั้นแล้วก็บอกต่อบ้างลูกค้าบ้างค่ะอะไรคือเป็นจุดเปลี่ยนว่าเฮ้ยโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าอะไรและโซเชียลไหนเล่นก่อนเลยตัวที่เราเริ่มก่อนจริงๆอ่ะจะเป็นตัว Facebook ค่ะที่มีการโปรโมทเพจแล้วก็ใช้โพสใช้นู่นใช้นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการไปเรียนรู้จากกูรูต่างๆเดี๋ยวนี้ก็จะมีอยากประสบความสำเร็จจะต้องมีการมาเรียนรู้เป็นเรื่องออนไลน์นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆจนแล้วก็สร้างฐานลูกค้าค่ะแล้วก็โปรโมทไปก็เริ่มรู้ว่าหนึ่งจะต้องมี Photoshop ในการที่เราจะทำสินค้าทำคอนเทนต์นะอะไรนี้เดี๋ยวให้ดูเอามาให้ดูไหมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าอย่างสินค้าของคุณเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้ Photoshop เนาะมีการจัดวางมีการเรียงมีการทำอย่างดีตรงเนี้ยมันก็คืออยู่ในกระบวนการของการที่เราจะทำเข้าไปในสื่อสังคมออนไลน์นั่นแหละพูดง่ายถูกไหมคะตรงนี้เราก็ต้องไปร่ำไปเรียนมาทำ Photoshop ทำตุ๊กตาตุ๊กตุ่นเหมือนอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาให้ดูเรียนรู้ด้วยตัวเองบ้างอย่างเงี้ยฟังมาบ้างปรับปรุงกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยมันเจอหน้าใช่ๆไม่เป็นไรหนึ่งในทีมงานใช่ค่ะกว่าจะทำออกมาได้ก็ถือว่าถ่ายกันทั้งวันค่ะถ่ายกันทั้งวันถ่ายเดี๋ยวจะจัดเรียงหนูนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัดออกมาเพื่อให้มันเหมาะสมผลตอบรับเป็นยังไงพูดถึงเห็นบอกว่าเฟสแรกก็คือ Facebook ก่อนเลยใช่ไปเรียนด้วยลองหัดซื้อโฆษณาด้วยเนาะค่ะช่วงแรกทำเองไม่ค่อยเวิร์กแล้วคราวนี้พอไปเรียนบ้างไม่เวิร์กนี่คือผลตอบรับออเดอร์ไม่เวิร์กไม่ขึ้นออเดอร์ไม่ขึ้นออเดอร์ไม่ขึ้นใช่ลูกค้าเข้าน้อยค่ะคราวนี้พอหาช่องทางได้แล้วอะค่ะช่องทางนี้คือยังไงฮะหาเขาเรียกอะไรหาลูกค้าหากลุ่มลูกค้าได้แล้วจับลูกค้าเริ่มรู้โอเคจับลูกค้าเจอแล้วเริ่มรู้เทรนด์ลูกค้าเริ่มรู้ว่าเฮ้ยแล้วกลุ่มลูกค้าคือกลุ่มลูกค้าคือจากคนที่เข้ามานะคะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบคนที่ใช้ชีวิตแบบเหมือนทหารบ้างพยาบาลบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือกลุ่มที่เข้ามาบางทีอาจจะเป็นกลุ่มที่เราไม่เคยคิดถึงมาก่อนเลยก็ได้เนี่ยมันได้จากFacebook ก็ใช้คำว่า audience มันเป็น audience ก็คือหมายความว่า
ตอนแรกเราคิดว่าจับๆสมมติธุรกิจไหนก็ตามแหละเวลาทำเราคิดว่าเอ้ยมันต้องเป็นวัยรุ่นมั้งสีแบบนี้อารมณ์แบบนี้น่าจะเป็นแค่วัยรุ่นขายได้วัยรุ่นหยิบสบายๆจ่ายง่ายๆไม่ต้องไปอะไรมากแต่พอเราเริ่มทำกับสื่อโซเชียลแล้วเรามีออเดียนซ์เรามีการเจาะกลุ่มทาร์เก็ตออกมากับกลายเป็นว่าอ๋อกลายเป็นพวกคุณพี่ทหารคุณพี่แม่บ้านคุณพี่ข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยคุณป้าคุณยายก็มีเยอะเหมือนกันมันไม่น่าจะเป็นใช่ค่ะออเดียนซ์ของเราเลยอย่างเงี้ยมันกลายเป็นตรงนี้ก็เลยเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ยนี่หรอวะมันคือความสะดวกไงมันคือความสะดวกของการที่ซื้อเราไปไว้ที่บ้านอยากจะกินตอนไหนก็คืออย่างที่เราเห็นในวิดีโอคือแค่ฉีกแล้วเทน้ำใส่7นาที5ถึง7ปิดฝาไว้หน่อยก็สดได้แล้วใช่อยากจะลวกไข่ออนเซน5นาที6นาทีต่อซอยหอมในตู้เย็นเหลือใส่อย่างอื่นก็ได้อีกใส่หมูใส่อะไรก็ได้อีกแล้วก็ได้รสชาติความเป็นความเป็นก๋วยจั๊บอุบลใช่ไหมคะนอกจาก Facebook แล้วในสื่อโซเชียลมีอะไรอีกคะก็จะมี LINE แอดที่เป็น official อ่ะค่ะจะเป็นมันก็จะเริ่มมี LINE แอดใช่แล้วก็จะมี IG มั้ยเรามี IG ด้วยได้ค่ะเดี๋ยวเอา Facebook ก่อนจะเข้าไปหาจับๆใน Facebook ได้ยังไงฮะพิมพ์คำว่าจับๆก๋วยจับกึ่งสำเร็จรูปภาษาไทยจับๆใช่ค่ะจอจานแม่นอากาศไม้เลข7ไม้ตรีแล้วก็บอยไม้จับๆก็จะเป็นมันจะขึ้นว่าจับๆก๋วยจับกึ่งสำเร็จรูปใช่ค่ะ IG ล่ะคะแอดอะไรเอ่ย IGแอดอะไรแอดจับๆค่ะแอดจับๆ JUB หรือ JUB อ๋อทีนี้พอเป็น IG จะเป็นภาษาอังกฤษ JUB JUB ค่ะแล้วมีอะไรอีกคะ LINE LINE ก็จะเป็นตัว assign JUB JUB อ๋อต่อการ assign JUB JUB ใน LINE จะมีข่าวสารอัปเดตอะไรให้บ้างคะเดี๋ยวใครที่ดูไลฟ์ตอนนี้กดจับๆไปเลยก็ได้ค่ะ assign ไปเลยติ๊งๆๆๆขึ้นมานี่เดี๋ยวเขานั่นให้ใน LINE ก็ส่วนใหญ่จะเป็นนำเสนอโปรโมชั่นในวันนี้มีโปรนี้นะพรุ่งนี้มีโปรนี้นะอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะก็จะเข้าไปเตือนลูกค้าอยู่เรื่อยๆโปรมีอะไรต่างๆก็จะอัปเดตก็จะส่งไปให้ภาษาดีเจเขาเรียกว่าไปหลอนไว้เช้าๆกำลังขับรถอยู่อย่าลืมนะอุ้ยมาแล้วผลตอบรับเป็นไงผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะค่อนข้างดีทีนี้ถามมันมาแตะ7หลักได้ยังไงคะแตะ7หลักได้ยังไงก็จากการที่ออนไลน์ด้วยแล้วคราวนี้พอออนไลน์เสร็จปุ๊บลูกค้าบางคนเขาก็ไม่สะดวกเขาก็ถามว่าตรงเนี้ยมีไหมที่เป็นหน้าร้านมันก็จะเริ่มกลับไปเป็นออฟไลน์อีกแล้วเดี๋ยวคือมีทั้งออนไลน์คนที่ถามนี่คือเป็นคนในจังหวัดอุบลหรือว่าเป็นคนจากที่อื่นค่ะเป็นลูกค้าที่อื่นว่าคือเขาไม่ค่อยสะดวกเขาหรือเขาอยากจะไปหน้าร้านบางคนเขาสั่งออนไลน์ไม่เป็นบางคนเขาไม่อยากจะไม่สะดวกใช่บางคนเขาออนไลน์ไม่ได้ก็ในเมื่อมันกึ่งสำเร็จรูปมันก็เหมือนโทษนะเหมือนบะหมี่กึ่งทำไมไม่มีตามสะดวกซื้อลูกค้าจะถามกลับอย่างนี้ถูกไหมประมาณนั้นว่าร้านสะดวกซื้อมีไหมแถวบ้านเขาสมมติว่าอยู่ยะลาเขาก็จะถามว่าสั่งไม่เป็นนะแบบโอ้กว่าอะไรอย่างมันไม่มียะลาเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยมีติ้งไหมมีติ้งไหมการตลาดต้องติ้งแล้วทำการตลาดยังไงต่อไปอ่ะตอนนี้เราคุยอยู่นะคะกับร้านสะดวกซื้อก็จะขยายขยายไปตามหน้าร้านสะดวกซื้อค่ะก็ให้ลูกค้าสามารถเข้าไปซื้อได้แบบง่ายขึ้นไม่ใช่แค่ช่องทางออนไลน์อย่างเดียวค่ะนี่คือเริ่มลงไปให้ถึงมือให้ใกล้ที่สุดเขาว่า product ที่มันจะขายได้ดีคือมันต้องใกล้มือต่อให้โฆษณายังไงแต่ว่าหาซื้อแถวบ้านมันไม่มีใช่มันก็ยังลำบากอยู่ดีมันก็ยังลำบากนะนี่ก็คือต่อยอดแสดงว่าได้รับในกรอบนอกเนี่ยหรือแต่ในจังหวัดอุบลราชธานีเองนี่ได้รับความนิยมมากไหมฮะมากซะจนวันวันหนึ่งส่งยังไงฮะอย่างเห็นในภาพอย่างมีเทคกล่องอย่างเงี้ยกลับมาอีกรอบเยอะมากไหมฮะอย่างเงี้ยฮะตัวนั้นส่วนใหญ่จะเป็นออนไลน์สูงสุดส่งถึงกี่กล่องคะต่อวันนะต่อวันอาจจะไม่ได้เยอะมากอาจจะคือประมาณ 6-70 กล่องประมาณนี้ค่ะเยอะแล้วค่ะเยอะแล้วเยอะก็คือจะให้พี่ๆปน.ค่ะคือก็ไปดีลเอาไว้ก็ไปดีลคือหมายเขามีหน้าที่รับผิดชอบพี่ๆเขามารับที่โรงงานเพราะว่าขนไปเองก็ลำบากค่อนข้างลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะแล้วถามต่อศูนย์กระจายสินค้าอย่างเช่นในอุบลเป็นฮับเป็น warehouse เป็นโรงงานผลิตด้วยจำหน่ายด้วยในขณะที่บอกว่าจะไปเจรจากับเขาเรียกว่าผู้ค้าปลีกรายใหญ่ผู้ค้าส่งรายใหญ่อย่างอาจจะเป็นสะดวกซื้ออะไรก็ตามเนี่ยเรามีศูนย์กระจายสินค้าเราคิดไว้บ้างหรือว่ามีอยู่แล้วตอนนี้ฮะตัวที่จะเป็นเฟสต่อไปใช่ค่ะก็คือจะส่งไปที่บุรีรัมย์บุรีรัมย์นี่คืออะไรคะบุรีรัมย์จะเป็นศูนย์กระจายสินค้าค่ะทำไมต้องบุรีรัมย์คะมองว่าบุรีรัมย์ก็เป็นที่นึงที่จะกระจายสินค้าคืออันนี้พี่อนุมานเอาแต่ความคิดพี่นะคือมันไม่ไกลจากกรุงเทพมากไหมแล้วมันอยู่ตรงกลางระหว่างอุบลมันอยู่คืออย่างเงี้ยมันอยู่อุบลแล้วเราว่าเส้นมามันจะมาเจอสุรินทร์ก็ใกล้ไปหน่อยเอาบุรีรัมย์ว่ะเพราะบุรีรัมย์เทคไปนิดนึงมันก็ไปโคราชแล้วมันก็จะต่อไปอีกคิดอย่างงี้ไหม
ด้วยค่ะด้วยไหมด้วยไหมด้วยไหมด้วยค่ะด้วยระยะทางด้วยด้วยระยะทางด้วยใช่ไหมคือชิปไปชิปกลับคิดชิปไปชิปกลับอย่างนี้ใช่ไหมค่ะล่าสุดที่เวลาใส่รถไปนี่เป็นรถ10ล้อรถยังไม่ถึงขนาดนั้นมีตู้คอนเทนเนอร์หรือยังคะยังค่ะยังไม่ได้ส่งออกไปขนาดนั้นแต่ว่าใกล้ๆนี้จะต้องได้ไปเนาะใช่ค่ะประมาณอย่างเงี้ยเรากลับมาเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์คค่ะถามในฐานะที่เป็นเจนใหม่สตาร์ทอัพทั้งหมดที่คุยมาเกือบร่วมๆจะเกือบชั่วโมงเนี่ยคิดกันอยู่แค่นี้เองนะถูกไหมฮะคิดกันอยู่แค่นี้ไม่กี่คนถ้าขอใช้คำว่าสุมหัวคิดกันอยู่แค่นี้ประมาณนั้นทั้งจะต้องรีวิวออกมาเองทั้งจะต้องเอาคุณสมบัติของจับๆออกมาเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะประมาณนั้นใช่ไหมฮะแล้วทีนี้เนี่ยพูดถึงตัวโซเชียลเน็ตเวิร์กมันมีผลตอบรับมากมายแค่ไหนแล้วในเฟสต่อไปสำหรับโซเชียลนะคะจะทำอะไรต่อวิดีโอมีแล้วเนาะวิดีโอมีจะมีรายการทำเป็นอาหารของตัวเองไหมหรือว่าในขณะที่มีแผนค่ะที่จะเริ่มใช้ช่องทางแบบพวกวิดีโอพวก YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็คิดเอาไว้เหมือนกันใช่ดิฉันโยนคำถามไปไม่คิดว่าจะตอบแบบนี้นะอ๋อจะใช่ด้วยใช่ไหมก็มีคุยกันอยู่ในแผนค่ะคือปกติเท่าที่ไล่ดูมาเนี่ยก็คือจะมีพี่สาวคนโตคือพี่ยุ้ยใช่ค่ะใช่ไหมฮะพี่ยุ้ยเนี่ยจะเป็นคนไปเปิดหน้าไปทอล์กไปเป็นเกสต์สปีกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในอนาคตลูกค้ามาให้ในอนาคตอาจจะมีคล้ายๆกับทำเป็นรีวิวเองค่ะให้มันใกล้ชิดแล้วก็ทันความอยากของลูกค้าอย่างลูกค้าบางคนอาจจะทำไม่เป็นถามว่าเคยกินก๋วยจั๊บก็จริงอุบลอาจจะแบบจนชำนาญแต่ว่าถ้าที่อื่นเขาไม่เข้าใจมันก็ทำลำบากนิดนึงเอ๊ะเราจะทำยังไงเผยแพร่วิดีโออะไรยังไงนี่เราคิดต่อเฟสต่ออยู่แล้วใช่ไหมฮะอุปสรรคของจับก๋วยจับกึ่งสำเร็จรูปอุบลอุปสรรคคืออะไรอุปสรรคคืออะไรเอาจากแรกๆก่อนเลยก็ได้เนาะแรกๆก็คือไม่รู้จะทำการตลาดยังไงอุปสรรคในโปรดักต์มีค่าอย่างเช่นเอ้ยเอามากินแล้วมันเราไม่อร่อยเลยหรือเอามาอะไรอย่างเงี้ยอุปสรรคในการทำธุรกิจแบบนี้เนี่ยฮะถูกไหมประมาณนั้นอย่าลืมนะเวลาแค่นาที2นาทีนี้สำคัญฆ่าคนได้ใช่เพราะเขาหิวเบอร์5เขาต้องได้ฉีกสองคือทำไมไม่สุกอาจจะลูกค้าอาจจะยังเอาไปเปรียบเทียบกับแป้งที่มันเป็นแป้งสาลีอะค่ะตัวนั้นอยู่คือตัวนี้ของเรายังก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆอะค่ะให้สามารถเร็วขึ้นกว่านี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเราใช้วิธีการอธิบายลูกค้าแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงฮะก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ถามมาเขาก็จะทักมาทางช่องทางออนไลน์อะค่ะแล้วก็จะอธิบายตอบเลยตามเป็นเคสเลยค่ะค่ะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตถามสักนิดหนึ่งมีทั้งหมดอยู่5พี่น้อง5คนคอยู่ในเจนเดียวกันนั่นแหละว่าง่ายๆพี่สาวคนโตนี้ยุ้ยนี่จะดูในอารมณ์ PR เขาจะดูเรื่องฝ่ายขายค่ะแล้วก็การตลาดอย่างเช่นไปออกในรายการช่องต่างๆก็จะเห็นยุ้ยออกไปคุยนั่นคุยนี่ใช่ไหมแล้วตัวของหยินเองล่ะคะหยินดูเรื่องของเจเนอเรลเบย์ค่ะโอ้เจเนอเรลเบย์ดูทั่วไปขออนุญาตพูดสากกระเบือยันเรือรบอะประมาณนั้นดูทั้งต่อจากพี่ยุ้ยดูทั้งข้างหน้าด้วยแล้วก็ข้างหลังด้วยแล้วปุ๋ยล่ะคะดูในโรงงานค่ะดูในส่วนของโรงงานเหมือนแบบคุณคุมทั้งหมดเลยคุณดูสเปคโรงงานออเดอร์เข้าวันนี้ยังไงดูกระบวนการผลิตจะได้ทันไหมห่อทันส่งทันประมาณนั้นค่ะอยู่อย่างนี้ด้วยกับพี่ใช่ค่ะค่ะแล้วก็จะมีอีกก็คือคุณธรรมรักษ์เหรอคะใช่ค่ะน้องปอยน้องปอยน้องปอยนี่เป็นใครคะเป็นน้องปอยน้องคนที่4คือน้องคนที่4ก็เพิ่งจะกลับมาคือเพิ่งจะออกจากงานแล้วก็มาช่วยกันทำเขาจะดูฝ่ายกับต่างประเทศกับพวกสื่อมีเดียเดี๋ยวนะปอยเนี้ยจบจากอะไรมาฮะปอยจบอะไรถ้าพี่น้องไม่รู้ว่าจบอะไรมานี่คุณแย่แล้ววิทย์คอมค่ะอันนั้นอย่างนี้ถามวิทยาศาสตร์คอมโอเคใช่ปอยวิทยาศาสตร์คอมอ่ะโอเคคุณทำอะไรอย่างเงี้ยน้องปอยอายุเท่าไหร่ปอยอายุเท่าไหร่โอ้ยถ้าตอบไม่ได้เริ่มแล้ว27ค่ะเดี๋ยววันหลังดิฉันจะบอกให้เอาทะเบียนบ้านมาด้วยนะ27คนที่5ล่ะคะคนมี5คนก็จะนับ1 2 3แต่คนที่5น้องเขาจะไม่ได้มายุ่งอะค่ะคือน้องเขาเป็นแต่ก็คืออยู่ในครอบครัวถูกไหมใช่ค่ะเขาจะอยู่ทำงานที่โรงพยาบาลอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาก็ถือว่าทั้งหมดเจนเดียวกันร่วมกันคุยด้วยกันบากบั่นต่อสู้มาด้วยกันค่ะถูกไหมฮะแล้วก็จะมีอีกคนนึงที่อยู่ในทีมเหมือนกันค่ะเป็นทีมทำอะไรคะคุณเก่งค่ะเขาก็จะทำเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรโรงงานใช่ด้วยกันเพราะมันต้องมีเรื่องเกี่ยวกับเครื่องจักรด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็ถือว่าครบแล้วก็ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพที่อนาคตในมุมของพี่นะคะในมุมของดิฉันก็ถือว่าไกลแน่นอนไม่ว่าจะเป็นตัวจับๆหรืออะไรก็ตามเพราะเดี๋ยวมันจะได้โมเดลธุรกิจเพราะคุณทำแบบนี้คุณล้มลุกคลานมาเนี่ยคุณได้โมเดลธุรกิจคุณจะรู้แล้วว่าธุรกิจนี้
มันจะมีดิฟตรงนี้มันจะแคร็กตรงเนี้ยมันจะไม่ได้โอ้มันได้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่ตอนที่คุณเรียนรู้เรื่อง Facebook โซเชียลแล้วมันก็เพิ่มยอดขายขึ้นมาเรื่อยๆทำความรู้จักกับลูกค้ายังไงคะแบรนด์เวลาเราจะออกไปการตลาดข้างนอก1โอเคแหละโซเชียลเน็ตเวิร์ก2ก็คือตามร้านค้าต่างๆในตัวอุบลเองในตัวผู้คนเองคุยกับการที่เขาทักมาใน LINE เองแล้วออกไปตามการตลาดแบบไหนไปทูปข้างนอกออกอีเวนต์ตามห้างต่างๆไปตับหน่วยงานของรัฐ SME ต่างๆยังไงบ้างไหมฮะตรงนี้มีค่ะคือการที่เรามีหน้าร้านมีของที่ไปวางไว้ที่ร้านนะคะค่ะมันก็สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าคือหยินกำลังจะบอกว่าตัว product เนี่ยต่อให้ขายดีในออนไลน์มากก็จริงแต่มันก็ควรจะมีจริงที่จับได้อะใช่ค่ะมันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือมากกว่าใช่ใช่ที่มันซื้อแล้วฉีกกินแล้วมันเออว่านั้นได้ด้วยอันนี้พี่เข้าใจถูกไหมใช่ใช่ค่ะประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็แนวทางนี้ก็กำลังจะทำต่ออยู่แล้วเพราะว่าเห็นบอกว่าจะไปคอนเนคกับร้านสะดวกซื้อเพื่อจะให้กระจายแบรนด์ของเราออกไปสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรจับๆออกไปยังไงคะอย่างเช่นออกอีเวนต์มีภาพลักษณ์จะต้องดูยังไงสะดวกง่ายดูอะไรยังไงจะมีเทคนิคบุคลิกในการขายเวลาออกอีเวนต์นึกถึงเวลาเราคือปกติเวลาขายเนี่ยมันจะเป็นมิติหรือแค่2มิติอย่างดูในภาพมันก็จะมีมิติเป็นถ้วยเป็นชามเป็นภาพเคลื่อนไหวแต่พอเวลาเราออกอีเวนต์เนี่ยเราจะครบ3มิติเห็นทั้งคนขายเห็นทั้งชุดใส่เห็นทั้งเสื้อยืดเห็นบุคลิกในการยืนขายพูดจาสวัสดีค่ะล่องหน่อยค่ะก็จับอุบลอย่างเงี้ยคุณสื่อสารองค์กรภาพลักษณ์ของคุณยังไงคะประมาณคนประมาณเรียกว่าคนรุ่นใหม่ละกันค่ะให้ที่แบบมีบุคลิกแบบสดใสร่าเริงที่แบบเข้าถึงง่ายสนุกสนานจะเป็นบุคลิกประมาณนั้นจริงๆมันซ้อนไอ้ตัวบุคลิกสนุกสนานชัดเจนมันซ้อนอยู่ข้างล่างฐานพีระมิดใหญ่ก็คือ1สามารถซื้อง่ายติดในครอบในครัวแล้วก็สามารถฉีกปรุงเทแล้วก็กินได้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าตอนแรกเข้าใจว่าน่าจะเป็นแค่กลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มที่หาซื้อหาง่ายๆเข้าใจผลิตภัณฑ์ง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนอะไรแต่พอทำสื่อโซเชียลมีการเจาะการตลาดมีทาร์เก็ตที่เราจะซื้อโฆษณากลุ่มนั้นกลุ่มนี้ระยะเท่านั้นเท่านี้มันกลายเป็นว่าพ่อค้าแม่ขายพ่อบ้านผู้สูงอายุหน่อยกับชอบจับๆโอเควันไหนนึกถึงก๋วยจั๊บก็ฉีกกินถูกไหมฮะและในขณะเดียวกันทางอุบลเองก็ทำเป็นของฝากเวลาใครมาจังหวัดอุบลราชธานีก็แวะมาเด้อมาซื้อเป็นของฝากส่งให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ค่ะถามในช่วงท้ายค่ะประเด็นท้ายอยากจะให้พูดถึงตัวของจับๆว่าถ้าจะติดต่ออย่างในจังหวัดอุบลราชธานีเองเนี่ยถ้าจะไปหาจับๆอย่างฟังเราวันนี้แล้วแบบอู้อยากกินอ่ะต้องลองจะเจอได้ที่ไหนยังไงเจอได้ที่ตามร้านใช่ๆพูดได้หรือว่า หรือว่ามีหน้าร้านของตัวเองไหมร้านของฝากไม่มีค่ะตอนนี้ฝากขายที่หน้าร้านต่างๆอ๋อคุณก็หาจานใจคุณออนไลน์อย่างเดียวเลยแล้วก็จะมีฝากบ้างตามร้านต่างๆร้านของฝากที่อยู่ตามหน้าอำเภอค่ะร้านของฝากหน้าอ๋อเส้นก็จะมีใช่ไหมคะแล้วก็ที่หน้าขนส่งก็มีค่ะมีทุกที่อะค่ะที่อยู่ในอุบลอันนี้คือเราไปคอนเน็กต์ไว้ไปบอกว่าขอพื้นที่ในการวางฝากขายหน่อยเนาะอเฮียอซ่ออะไรอย่างเงี้ยว่าไปใช่ไหมคะและใน Facebook ทวน Facebook อีกทีนึงค่ะช่องทางโซเชียลทั้งหมดเลยว่าจะเจอคุณได้ยังไงทางจับๆแฟนเพจนะคะจะเป็นจับๆก๋วยจับกึ่งสำเร็จรูปภาษาไทยภาษาไทยค่ะค่ะแล้วก็ทางออนไลน์เอ้ยทาง LINE @นะคะจะเป็น @jubjub ก็คือ @จับๆใช่ค่ะ IG มีมั้ยคะทาง IG ก็จะเป็นจับนูโดมีนูโดด้วยก็จะเป็นจับๆนูโดด้วยก็สามารถสั่งซื้อได้การันตีส่งกี่วันถึงคะก็ถ้าเป็นในเขตภาคอีสานนะคะส่งด่วนอ่ะจะอยู่ที่1วันแต่ถ้าเป็นแบบไกลกว่านั้นก็จะวัน 2-3 วัน 2-3 วันมีค่าส่งยังไงบ้างไหมคะแล้วแต่โปรเลยค่ะค่าส่งบางโปรบางโปรโมชั่นก็จะมีค่าส่งแบบฟรีอะค่ะคือฟรีค่าส่งดิฉันดูโปรดิฉันไม่ได้เอาโปรมีโปรไหมโปรตอนนี้เหรอคะจำโปรได้ไหมฮะพูดโปรออกมาทุกวันเลยนั่นเดี๋ยวไปค้นค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปค้นในโปรโมชั่นสามารถอัปเดตได้ในไลน์แอดอะค่ะค่ะคุณณรุตโรสใช่ไหมคะคุณเพนสีมาดวังแสงเหรอคะสุดยอดเลยค่ะคุณนารุตโรสเหรอคะหลานสาวโกเองจ้าใครล่ะคะหลานสาวโกสวัสดีค่ะโกสวัสดีค่ะโกอาโกใช่ไหมคะสรุปสุดท้ายคำถามสุดท้ายเป็นคำถามที่ต้องถาม
เกสต์สปีกเกอร์ในรายการว่าคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลื่นเพลงสากลในจังหวัดอุบลราชธานีบีเซฟเฟมคำถามนี้อวยฉันมากเลยนะกล้าหาญชันชัยกล้าถามเกสต์สปีกเกอร์นะเป็นคลื่นแรกๆเลยมั้งคะที่ฟังแล้วแบบว่ามีเพลงสากลซึ่งเราก็รอคลื่นแบบนี้มากเดี๋ยวก่อนนะก่อนจะมารายการนี้ฟังคลื่นนี้มาก่อนแล้วหรอฟังทุกวันจริงๆค่ะตั้งแต่พี่จัดตอนเช้าอะค่ะอ้าวตายแล้วฉันมีแฟนคลับดีเจวินซี่จัดตอนเช้าแล้วก็ฟังจริงขับรถไปทำงานแล้วอยู่มาเอ้าพี่หายไปไหนอ่ะอุ้ยจริงอันนี้เรื่องจริงนี่แฟนคลับฉันจริงๆเลยตายแล้วฉันไม่รู้เลยใช่ค่ะอ๋อเหรอคะแล้วก็ตอนนี้กลับมาแล้วนะคะค่ะก็ยังฟังอยู่ค่ะมาเจอกันเลยโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณนะต่อแล้วเป็นยังไงทำไมยังไงจังหวัดอุบลคลื่นเพลงสากลฝากแฟนรายการยังไงก็ได้พูดจากใจนะเอาจากใจค่ะทั้งสองคนเลยเอาหยินก่อนก็ได้แล้วปูกันก็ได้หยินก่อนจริงๆหยินชอบคืนนี้เป็นส่วนตัวอยู่แล้วเพราะว่าจากรูปแบบการจัดรายการเนาะแล้วก็เพลงที่เปิดอ่ะคือเพราะจริงๆหยินเคยขอเพลงแล้วก็ได้เกมด้วยเอ้ยได้ของรางวัลด้วยอ๋อเหรอแต่ว่าไม่ได้เอาไม่สะดวกค่ะก็คือติดตามมานานแล้วแล้วก็ใครที่ชอบเพลงสากลนะคะก็อยากจะแนะนำให้มาฟังคืนนี้ค่ะเพราะว่าดีจริงค่ะใช่ค่ะอย่างที่บอกไปค่ะก็ติดตามมาตั้งแต่แรกๆเลยแล้วก็มีเป็นคลื่นเพลงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ฟังเราไม่น่าเบื่อค่ะมันมีหลายแนวมีเป็นช่วงเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะได้อยากจะขอเพลงอะไรก็ได้ก็เข้าใจก็คือในช่วงของดิฉันช่วงเช้าก็จะเป็นGood Morningก็จะอารมณ์ alert หน่อยสายๆมาก็เป็นหวานใช่ค่ะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์แล้วก็เพลงส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านมีเพลงเก่าหน่อยให้ได้ฟังกันหลายๆเจนอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถร้องเพลงได้ทุกช่วงเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มา alert ตอนเย็นเนี่ยค่ะกับดีเจวิลลินซี่ตอนเย็นได้ในตอนนี้ค่ะจัดมา40กว่านาทีเกือบชั่วโมงนึงก็สุดท้ายนี่แหละถูกแล้วต้องถามตั้งแต่คำถามแรกใช่ไหมคะตายแล้วไม่ได้คือไม่ได้มีประเด็นนี้ซักซ้อมมาก่อนคือตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์แหละขอบคุณค่ะแล้วตอบไลค์กันครบหรือยังในช่วงท้ายๆนะคะเดี๋ยวเราต่อจากร้านโกค่ะโอเคคุณชันคุณชันวิทย์เหรอฮะคุณชันวิทย์ FC จับโอเคครับโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูสุดอร่อยมากค่ะขอบคุณค่ะอร่อยมากค่ะบอกโอเคขอบคุณค่ะมีใครอีกแท็กมาขอบคุณค่ะสุดท้ายแล้วได้เวลาลำลาขอบคุณสำหรับการทักทายวันนี้เราจะเจาะกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็ขออนุญาตเผื่อได้มีโอกาสเคลื่อนไหวของทางจับๆในโอกาสข้างหน้าหรืออยากจะประชาสัมพันธ์อะไรผ่านคลื่นของเราในฐานะที่เป็นทั้งguest speaker วันนี้แล้วก็เป็นทั้งแฟนคลับคลื่นเพลงสากลจริงๆอันนั้นได้ฟังว่าพูดออกมาจริงๆตรงเนี้ยยินดีเช่นเดียวกันสุดท้ายมีอะไรจะฝากสุดท้ายจริงๆกับทางคนดูไลฟ์ไหมคะก่อนที่เราจะลากันค่ำคืนนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตาม BFM ด้วยก่อนเลยแล้วก็ถ้าชื่นชอบก๋วยจั๊บนะคะก็อยากจะให้ลองจั๊บๆสัญญาว่าจะคงคุณภาพแล้วก็จะเพิ่มศักยภาพมาตรฐานดิฉันไม่ตอบอย่างนี้ไม่ได้เพราะดิฉันไม่เจ้าของคุณที่ตอบดิฉันไกด์ให้ใช่ดิฉันไกด์ให้ซึ่งถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะลองชิมรสชาติค่ะก็สามารถเข้ามาได้ที่ลองดูที่ใน Facebook ค่ะใช่แล้วก็ไลน์ก็ได้ใช่ค่ะที่แจ้งไปแล้วค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆเราพัฒนาอยู่เรื่อยๆอ่ะค่ะแล้วก็จริงๆก็จะมีสินค้าตัวใหม่โปรดักต์ใหม่ๆออกมานําเสนอเรื่อยๆคิดคอนเทนต์เท่าที่ฟังมาสรุปในช่วงท้ายๆจริงๆก็คือหลากหลายมากวันนี้เป็นเกสต์สปีกเกอร์ที่ซ้อแทรกเอาผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในมือผู้บริโภคให้ได้เยอะที่สุดไม่ว่าจะเป็นตามร้านสะดวกซื้อต่างๆหรือแม้แต่จะออกไปส่งขายประเทศเพื่อนบ้านหรือแม้แต่ฝากขายหน้าร้านหรือแม้แต่อยากจะหาตัวแทนขายหรือไปขายช็อปต่างๆนี่ถือว่าเป็นวันอีกวันนึงแล้วเทปนี้ก็คุณภาพแล้วก็ตอบโจทย์เจนคนรุ่นใหม่คิดกันเองหมดช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยจุดแข็งจุดอ่อนแล้วมาสวอปกันแล้วก็ได้เป็นแนวทางเป็นการตลาดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีวันนี้ก็ต้องขออนุญาตขอบคุณนะคุณวิชุดาอู่สมบัติชัยคุณหยินนะคะแล้วก็คุณกนกพรคุณปุยอู่สมบัติชัยเช่นเดียวกันขอบคุณค่ะเราไม่มีซาวด์ขอเสียงปรบมือค่ะแล้วก็ลาไลฟ์เลยค่ะลาแล้วนะคะปิดไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะส่งแจกเสื้อ